ับเข้าสู่สภากาแฟสภาประชาชนนะครับวันนี้เราจะมีเรื่องราวของชุมชนนะครับมาฝากกันพี่น้องจากอำเภอหลังสวนอุตส่าห์เดินทางนะครับกว่าจะถึงสถานีเนี่ย1วัน1คืนว่าอย่างนั้นนะครับเรามีคุณกิติชัยบัณฑิตการท่านเป็นประธานฝ่ายสื่อนะครับงานแห่พระแข่งเรือชิงธงปีนี้นะครับแล้วก็นายธนพลผลเพิ่มนะครับรองประธานฝ่ายสื่อนะครับอุตส่าห์เดินทางมาเพื่อบอกเล่าให้กับพี่น้องได้รับทราบกันนะครับสวัสดีครับคุณธนพลสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับอุตส่าห์เดินทางมาไกลนะออกจากหลังสวนเมื่อไหร่ก็เมื่อวานครับเมื่อวานตอนช่วงเที่ยงครับขับรถยนต์กันมาใช่ครับงานแข่งเรือที่หลังสวนเนี่ยผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กนะครับครับ170ปีแล้วเหรอ170ปีครับโอ้เกือบเท่ากรุงรัตนโกสินทร์เลยนะเนี่ยมีประวัติมาตั้งแต่สมัยปลายรัชกาลที่3นะครับครับแล้วก็มีการบันทึกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเลยก็คือในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ครับรัชกาลที่5ท่านพระองค์ท่านตัวราชการที่เกาะสมุยท่านเสด็จประพาสแหลมมาลายูครับเมื่อรัตนโกสินทร์ศักราชที่108ครับท่านก็มีบันทึกไว้แวะที่หลังสวนครับท่านจอดเรืออยู่ที่หน้าปากจอดเรือหน้าปากน้ำหลังสวนข้าราชการประชาชนก็พายเรือไปรับเสด็จไปรับเสด็จคือท่านบันทึกไว้ว่ามีเรือโขนอย่างบ้านนอกมารับสองลำนะครับโขนทาสีเขียนลายมีผู้หน้าแล้วก็มีได้ดิบผูกมีธงเล็กสองธงแดงนะครับก็คาดว่ามีฝีพายประมาณ 25-26 พายคาดว่าเป็นเรือแข่งแบบทางใต้ซึ่งเราสันนิษฐานว่าเป็นเรือมะเขือยำนะครับเป็นเรือมะเขือยำปัจจุบันเรือลำนั้นก็ยังอยู่ยังอยู่ครับยังใช้เป็นเรือมะเขือยำเหรอร้อยกว่าปีแล้วนะใช่ครับไม่ผุรักษายังดีเลยครับปัจจุบันเราใช้เป็นเรือนำขบวนนะฮะขบวนโล่ถ้วยพระราชทานนะครับนะฮะในการเปิดพิธีทางน้ำนะครับประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนแบบนี้นะไม่น่าเชื่อว่าของหลังสวนยังแข็งแกร่งมากใช่ฮะแล้วก็จะเป็นในลักษณะของการกลับไปเยี่ยมบ้านครับมีการรวบรวมเหมือนกับคืนสู่เหย้าประมาณนะครับคือชุมชนหลังสวนเนี่ยนะฮะพอถึงงานประเพณีแห่พระแข่งเรือนะครับซึ่งเราจะใช้เลิกก็คือวันออกพรรษาของทุกปีแห่พระแข่งเรือเอาเรือเอาพระใส่ไปในเรือใช่ครับแล้วก็ลากไปตามคลองใช่ตามแม่น้ำครับครับผมสุราษฎร์ก็มีใช่ไหมครับสุราษฎร์ก็มีสุราษฎร์เรียกลากพระหรือว่าชักพระใช่ครับบ้านผมก็ชักพระใช่ฮะชักพระชักพระลากพระลากงานเดียวกันงานเดียวกันใช่ครับก็คือสมัยก่อนนะฮะมันประเพณีเนี่ยเราจะเริ่มมาจากการทอดกฐินทางน้ำนะครับผมก็เมื่อก่อนเราจะสัญจรทางน้ำกันนะฮะทำให้หลังจากที่เราไปทอดกฐินเนี่ยฝีพายเรือของวัดต่างๆเนี่ยก็ว่างกันว่างก็เกิดการท้าแข่งกันท้าแข่งกันนะครับเองอยู่บ้านนั้นข้าอยู่บ้านนี้เอาเรือมาลงในคลองบ้านนะครับหลังสวนนี่เป็นกลุ่มพี่น้องคนไทยคนจีนอยู่กันเยอะใช่ครับใช่ปากน้ำชุมพรปากน้ำหลังสวนใช่ฮะหลังสวนจะมีปากน้ำเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจะมีลุ่มน้ำหลังสวนนะฮะที่ต้นน้ำอยู่ที่อำเภอพะโตะนะครับแล้วก็แม่น้ำหลังสวนจะเป็นแม่น้ำที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นแม่น้ำธรรมชาติโดยแท้รู้ว่าบนเขาแถวพะโตะนี่มีการอนุรักษ์ป่าไว้อย่างดีใช่ครับใช่ใช่นะครับเจ้าหน้าที่ไม่ต้องไปยุ่งมากมีหน่วยจัดการต้นน้ำเรียบร้อยครับนะครับชาวบ้านเขาจะดูแลกันเองครับครับแล้วก็อยากให้เล่าหน่อยนี่เอาเรือมาโชว์นะครับครับผมเรือแข่งต่างกับที่อื่นต่างกับพิจิตรคือไม่เหมือนกันเรือทางนี้จะเป็นเรือไม้ขุดนะครับจะขุดจากต้นไม้ทั้งต้นนะครับไม้ที่ใช้ขุดก็จะเป็นต้นตะเคียนหยิบมาโชว์ได้นะฮะนะครับต้นตะเคียนแล้วก็ภูมิปัญญาของทางหลังสวนก็คือว่าลักษณะเรือของทางหลังสวนนะครับด้านหัวเนี่ยจะกว้างหัวแล้วก็จะเรียวลงมาทางด้านท้ายแล้วก็ท้ายจะยกสูงขึ้นท้ายจะยกสูงขึ้นเขาเรียกเรือแบบนี้ว่าเรือหัวปลาช่อนท้ายแมงป่องนะครับเพื่อสะดวกในการแหวกน้ำหัวเรือที่กว้างจะแหวกน้ำแล้วทำให้เรือวิ่งได้ดีครับครับ
ส่วนโขนเรือนี่จะเป็นลักษณะพิเศษคือว่าเรือเนี่ยจะเป็นไม้หนักนะครับโขนเรือจะใช้ไม้เบาครับอย่างเช่นไม้ขนุนเพื่อลดน้ำหนักถ้าหากว่าในหัวปีนขึ้นไปแล้วหัวมันจมปุ๊บมันจะไปถ่วงให้เรือช้าลงอ๋อมันกินน้ำเยอะไปหน่อยใช่ครับเขาคิดตลอดเวลานะการจะทำเรือแข็งสักลำเนี่ยเขาคิดออกแบบนะครับมีกระดูกงูมีจระเข้มีกงลิงในเรือเนี่ยจะมีชื่อสัตว์ทั้งถึง13ชนิดนะครับมีภาพหรือเปล่าครับคุณเฮงนะครับอยากโชว์นี่ภาพการแข่งเรือของหลังสวนครับนะครับหลังสวนที่ทำเรือแบบนี้นะฮะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งของเราที่แตกต่างนะฮะก็คือการขึ้นโขนจริงธงขึ้นโขนจริงธงนะครับต้นฉบับเป็นต้นฉบับมีแห่งเดียวในประเทศไทยใช่ฮะมีแห่งเราเป็นต้นแบบต้นแบบเดียวแล้วเราได้รับตราแอนซีนนะฮะจากททที่เดียวในประเทศไทยก็คือว่าเวลาพายไปแล้วก็จะมีคนไปยืนไปนั่งอยู่ที่หัวเรือหัวเรือครับเพื่อที่พอเข้าเรียกในหัวเรือในหัวเรือก็เขาจะมีการส่งสัญญาณโดยการกระทุ้งไม้พายนะครับว่าถึงช่วงนี้แล้วในหัวจะทำอะไรประมาณนะครับหรือว่าเรือลำนู้นนำไปแล้วมีการกระทุ้งไม้พายเพื่อให้จังหวะให้การพายเร่งขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วนายหัวเรือเนี่ยจะเป็นคนคุมจังหวะของการพายนะฮะของเรือแต่ละลำแล้วหน้าที่หลักอีกอย่างนึงก็คือว่าการตัดสินการแพ้ชนะของเรือตัวนี้เราใช้การชิงธงชิงธงเป็นหลักคุณถึงเส้นชัยก่อนไม่จำเป็นว่าคุณจะเป็นฝ่ายชนะอาจจะแพ้ก็ได้ถ้าคุณอาจจะแพ้ก็ได้คุณไม่ได้หยิบธงลงมาหรือว่าถ้าคุณหยิบธงแล้วคุณตกน้ำคุณก็แพ้เหมือนกันคือกติกาเขามีอยู่ว่าท้ายเรือจะต้องพ้นเรือธงไปก่อนแล้วนายหัวจะตกน้ำถึงตกน้ำได้อ๋อนี่นายหัวก็พยายามเล็งอย่างดีตั้งอยู่บนหัวใช่ครับจะเป็นศาสตร์และศิลป์เลยนะครับครับตรงนี้จะเป็นคือจะทั้งนายหัวนายท้ายจะต้องสัมพันธ์กันครับนายท้ายจะต้องคัดหัวเรือให้หัวเรือตรงกับธงส่วนนายหัวเรือเนี่ยจะต้องกะจังหวะให้ดีถ้าขึ้นเร็วไปน้ำหนักตัวไปกดหัวเรือลงก็จะทำให้เรือช้าลงครับนะครับถ้าขึ้นช้าไปคุณก็ขึ้นไปไม่ถึงธงเลยธงครับถอยก็ไม่ได้ใช่ก็ไม่ได้จะเป็นศาสตร์และศิลป์เลยครับเวลาแข่งเรือที่หลังสวนปากน้ำหลังสวนเนี่ยเรือจากไหนบ้างที่จะไปแข่งที่นั่นภาคใต้ทั้งหมดเพราะนี้เป็นสนามกลางภาคใต้ครับสุราษฎร์ตรังก็มาปากพนังก็มาเพราะว่าของเราเนี่ยเราจะมีถ้วยพระราชทานครับนะฮะจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยครับนะครับแล้วก็สำหรับพระบรมวงศ์เธอทุกพระองค์นะฮะของเราจะครบเลยนะเราจะเป็นสนามใหญ่ของภาคใต้คือที่อื่นเนี่ยเขาอาจจะมีการแข่งขันเรือชิงโล่ชิงถ้วยพระราชทานแต่ถ้วยพระราชทานเนี่ยคือเป็นถ้วยพระราชทานเหมือนกันแต่ความแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้วยพระราชทานของเราจะมียอดทองยอดเป็นพระปรมาภิไธยย่อครับพปรของพระองค์ท่านนะครับซึ่งในประเทศจะมีอยู่ไม่กี่ใบครับงานเนี่ยเริ่มวันไหนผู้คนอยากจะไปกันที่หลังสวนในงานเริ่มวันไหนแรม1ค่ำเดือน11ปีนี้จะเริ่มวันที่18นะครับแต่จะเริ่มแข่งนัดแรกก็คือแรม1ค่ำเดือน11วันที่20ครับงานเริ่มตั้งแต่18ไปจนถึง24หลายวันนะก็จริงๆเนี่ยจริงๆแข่งเรือ5วันแข่งเรือ5วันครับผมจะมีประเพณีจะมีกิจกรรมอื่นล่วงหน้าอีก2วันนะครับครับก็อย่างเช่นวันที่18นะครับก็จะมีปิดเมืองกินฟรีนะครับที่ถนนหลังสวนนะครับเวลา 15.00 ขึ้นไปกำลังขึ้นชิงธงแล้วนะครับใช่ครับใช่ไปห้ามตกน้ำนะครับห้ามตกน้ำครับถ้าท้ายเรือยังไม่พ้นเรือธงนะครับห้ามตกน้ำห้ามตกน้ำครับครับแล้วก็สำหรับในงานปีนี้วันที่18ปิดหลังสวนกินฟรีกินฟรีกินกี่มื้อมื้อเดียวครับมื้อเดียวมื้อเย็นกินทั้ง3มื้อเช้ายันค่ำมื้อเดียวครับนะครับพี่น้องครับมีพี่ๆที่เขาจัดกิจกรรมเนี่ยเอาถ้วยมาฝากนะครับคนที่ไปงานก็จะถือถ้วยนี้1ถ้วยครับพร้อมช้อน1อันเขาให้เลยครับแล้วไปตักกินกัน
สำหรับถ้วยใบนี้นะฮะเป็นถ้วยที่ระลึกสำหรับงานกินฟรีปีนี้นะครับเราทำปีแรกนะฮะก็เราจะจัดจำหน่ายในราคาใบละ35บาทนะครับเอานึกว่าแจกฟรีขายเราแจกอาหารครับแจกอาหารแจกถ้วยเนี่ยถ้วยนี้ต้องซื้อครับผมแล้วกับเป็นการลดปริมาณขยะแทนที่จะใช้ถ้วยโฟมกินได้ทุกอย่างเลยได้ทุกอย่างครับได้ทุกอย่างครับไปตักขนมจีนได้ข้าวยำได้ใช่ฮะก็จะเป็นอาหารพื้นเมืองนะครับที่ขึ้นชื่อของหลังสวนมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างหลังสวนก็จะมีดังๆนะทอดมันห่อหมกนะครับข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวผัดนะครับขนมเราก็จะมีหลากหลายก๋วยเตี๋ยวแดงทางนั้นเขาเรียกผัดเขาเรียกผัดไทยเหมือนกับผัดกะทิมีผัดกะทิภาคใต้ใช่ครับนะฮะอาหารเราหลากหลายครับครับนะครับถ้าพูดวันนี้ก็อาจจะยาวหลายร้อยเยอะๆหลายร้อยชนิดครับขนมจากขนมโอ้ขนมจากก็มีขนมจีบสารพัดครับสารพัดนะครับถ้วยเดียวกินเวียนหลายรอบก็ได้ได้ฮะจริงๆมันจะมีบรรยากาศของตัวงานนะฮะตัวบรรยากาศเนี่ยคือทำไมต้องมีการเปิดเมืองกินฟรีนะครับเมืองกินฟรีเปิดเมืองเปิดเมืองกินฟรีนะฮะเพราะว่าเราคือหนึ่งเนี่ยงานประเพณีของเราเนี่ยเราจะมีพี่น้องครับที่เป็นญาติเราเองเนี่ยกลับมาบ้างนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยพี่น้องเราเนี่ยชวนเพื่อนมานะครับคนที่อื่นเข้ามาครับนะครับโดยคนบ้านเราเนี่ยโดยตามลักษณะนิสัยแล้วเนี่ยใครมาบ้านก็ต้องเลี้ยงข้าวครับนะครับก็เลยมีการจัดกิจกรรมตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อรองรับพี่น้องที่กลับมาครับนะครับแล้วก็คณะเพื่อนๆต่างๆที่ได้เข้ามาปีหนึ่งคนไปหลังสวนไปเที่ยวงานนี้เยอะไหมเยอะครับเยอะมากครับสถิติเคยเก็บไว้ไหมเป็นหมื่นนะผมว่าน่าจะเกิน 50,000 คนอ๋อต่อปีนะต่อปีครับผมงานจัดกัน5วัน5คืน7วัน7คืนแบบนี้นะใช่ครับผมใช่ครับครับหลังสวนเป็นดินแดนของผลไม้ใช่ครับผมมังคุดก็มีทุเรียนก็มีนะครับวันนี้ผมรู้ว่าตลาดที่ตลาดหลังสวนเนี่ยกลายเป็นตลาดกลางผลไม้ภาคใต้ใช่ครับผมผลไม้ปัตตานีก็จะไหลมาแค่ยะลาโดยหลักเราก็จะมีเป็นทุเรียนนะฮะตลาดกลางเป็นตลาดกลางใหญ่นะครับทุเรียนก็จะมีการส่งออกจากหลังสวนเป็นแพ็คกิ้งที่นั่นครับนะครับเป็นหลักแล้วก็ผลไม้พื้นถิ่นทั่วไปนะฮะเงาะมังคุดอะไรก็แล้วแต่ปัจจุบันก็มีลองกองด้วยอะไรด้วยครับก็ไปแล้วนะครับเขาก็มีมังคุดกวนให้กินมีอะไรทุเรียนทุเรียนนะฮะเป็นแห้งอบแห้งนะครับครับนะครับแล้วอีกอย่างนึงของหลังสวนที่มีอยู่ในถ้วยก็คือกล้วยและมะนาวนะครับไอ้นี่กินได้ไม่อั้นไม่อั้นกินได้ไม่อั้นกินพุงกลางก็ไม่เป็นไรครับจนอิ่มเองใช่ครับกล้วยและมะนาวของหลังสวนครับครับรู้มาว่ากล้วยของหลังสวนชุมพรเนี่ยครับผมส่งออกญี่ปุ่นมา20ปีแล้วใช่ครับก็จะมีกล้วยไข่เนี่ยกล้วยชีเนี่ยกล้วยหอมกล้วยหอมทองใช่ครับใช่ครับผมเห็นแล้ววันหนึ่งไหลเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยนะใช่ครับทีง3ตู้คอนเทนเนอร์วิ่งออกไปในประเทศรู้สึกว่าจะมีอยู่3แหล่งชุมพรที่ละแมเป็น1ใน3แหล่งที่ส่งไปญี่ปุ่นออกไปญี่ปุ่นทุกวันลำเลียงออกทุกวันใช่ครับครับคนญี่ปุ่นกินกล้วยบ้านเรานะครับแต่เราก็เลยนั่งรถญี่ปุ่นให้กับสไตล์ญี่ปุ่นครับอยากให้พี่ๆประชาสัมพันธ์หน่อยงานเริ่มตั้งแต่วันที่18ถึง20ถึง24 24ตุลาคมครับครับอย่าลืมต้องอย่าลืมเลยครับแล้วช่วงนี้นอกจากการแข่งขันที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับยังมีในเรื่องของอาหารครับนะครับที่เป็นวัฒนธรรมการกินของชาวหลังสวนนะครับอย่างเช่นปลาทูต้มหวานของเราปลาทูต้มหวานนะครับปลาทูต้มหวานที่ไม่เหมือนเพื่อนค่อนข้างจะขึ้นชื่อไม่เหมือนสมุทรสาครไม่เหมือนที่อื่นยังไงปลาทูบ้านเรานี่รสชาติอร่อยครับผมก็ปลาทูเลี้ยงด้วยมังคุดไหมไม่ถึงขนาดนั้นคือฝั่งทะเลบ้านเราอะนะฮะเนื้อปลาทูเนี่ยของเราเนี่ยเราจะมันกว่าที่อื่นนะครับด้วยลักษณะภูมิประเทศครับนะฮะเป็นอ่าวลงมานะครับก็ปัจจุบันแม่น้ำก็จะไหลไปจากภูเขาเอาปลาต้นเอาอะไรสารอาหารมากใช่ครับใช่ปลาทูก็เลยอ้วนเรามีปากแม่น้ำหลายที่ครับ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 ก็วันนี้นะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณคุณกิติชัยขอบพระคุณคุณธนพลนะครับอุตส่าห์แวะมานะครับก็พี่น้องขอเชิญนะครับ
งานตำนานประวัติศาสตร์ขึ้นโขนชิงธงมรดกทางวัฒนธรรมของอำเภอหลังสวนนะครับ170ปีแล้วนะครับที่มีการแข่งเรือนะครับปีนี้ก็จะจัดวันที่18ถึง24ตุลาคมครับไปได้เปิดเมืองกินฟรีใช่ฮะวันที่18จะมีเปิดเมืองกินฟรีนะครับวันที่19จะมีการสมโภชเรือพระบกนะฮะเวลา 17.00 ขึ้นไปครับนะครับแล้วก็หลังจากนั้นวันที่20นะฮะจะมีขบวนแห่พิธีเปิดทางบกพิธีเปิดทางน้ำแล้วก็ตักบาตรเทโวแล้วก็ตักบาตรเทโวครับนะครับวันนี้ขอบพระคุณครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับอุตส่าห์มาสถานีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะมาคุยเรื่องของบ้านเมืองกันต่อนะครับพักสักครู่ครับ